بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละแล้วก็คำว่าดีใจพี่น้องรู้ไหมชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าและอัลลอฮ์สร้างสวรรค์สร้างนรกเตรียมไว้ให้เราเนี่ยพี่น้องต้องฟังศาสนาถ้าไม่ฟังศาสนาจะคุยกับใครรู้เรื่องล่ะพี่น้องรู้ไหมผมเคยเล่าหลายที่นี่คนไทยนี่แหละไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ถามว่าเวลาอิหม่ามเขาอ่านซูเราะห์ซายยาดะห์น่ะอิหม่ามลงไปสู่อยู่ซายยาดะห์มะมูมลงหรือเปล่าคนไทยทั้งนั้นไม่รู้ว่าลงตอนไหนก็นึกว่ารุกัวอิหม่ามน่ะลงสุญูดแต่มะมูมลงรุกัวแล้วถามละหมาดเสร็จจะทำยังไงถามแล้วละหมาดเสร็จจะทำยังไงมีเยอะแยะพี่น้องแล้วก็อัลลอฮ์อายุ60 70 80ฟังซูเราะห์ซายยาดะห์ออกเหรอแล้วก็เอาไปได้อยู่หลังไอ้ครั้งนี้อิหม่ามอ่านถึงอายะซายยาดะห์อิหม่ามลงไปสุญูดเวลาอิหม่ามลงไปสุญูดมะมูมนึกว่ารุกัวก็ลงไปรุกัวอิหม่ามเงยจากอิหม่ามลุกจากสุญูดขึ้นมายืนตรงมะมูมก็จะขึ้นมาอีกอิหม่ามกล่าวอัลลอฮุอักบัรมะมูมสงสัยเอ้าทำไมไม่ซะมีอัลลอฮ์ล่ะพี่น้องอย่าแน่นะอย่าไอ้ที่บอกว่าเก่งๆเซียนๆน่ะมักกะปราบมันแล้วเอ้าหรือใครรู้บังมุสตอฟาซูเราะห์ซายยาดะห์นะคนไปฮัจญ์นะแซ่ถ้าแซ่ไม่สอนฉะนั้นไปฮัจญ์นะครับดูแซ่ด้วยสุดท้ายละหมาดผิดเวลาละหมาดผิดทำไงสุญูดซาวีก็ไม่เอาเอ้ยทำไงเอากูไม่รู้เอาไงวะเนี่ยเอาไงวะเนี่ยระวังนะครับจะได้แซ่พาขึ้นพาลงฉะนั้นเรื่องของศาสนาต้องเรียนและเราต้องเรียนด้วยว่าอะไรอะที่มันจะทำให้เราปลอดภัยจากดุนยาแล้วก็ไปลุอาลัมบารซักก็ปลอดภัยพี่น้องอย่าลืมนะโต๊ะแชร์เราโต๊ะอิหม่ามตายก็ไม่เคยกลับมาบอกเลยว่าอัลลอฮ์สบายจริงๆสบายจริงๆไม่เคยติดน้ำท่อมตายมันก็ไม่เคยมาบอกว่ากูถูกตีเหลือเกินไม่มีใครมาบอกเพียงแต่ว่าเราจะใช้ด้วยหลักศรัทธาเราจะใช้หลักศรัทธาอ่ะเรามาดูกันทีละเรื่องนะครับพี่น้องอัสการยามเช้ายามเย็นพี่น้องรู้ไหมเช้าเนี่ยนบีให้อ่านอัสการ3กุนเวลาเย็นๆหลังอัสรีอีก3กุนแล้วผลมันได้ยังไงพี่น้องมีหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้พูดไว้เรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นมีซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งออกจากบ้านไปตอนกลางคืนฝนก็ตกแล้วก็มืดสนิทเลยซอฮาบะห์กลุ่มนี้บอกฉันเนี่ยไปเดินตามหารอซูลอยากจะให้รอซูลเนี่ยมานำละหมาดพวกเราเวลาไปเจอแล้วนะครับก็ได้สนทนากับนบีนบีบอกว่ายังไงพี่น้องรู้ไหมนบีให้อ่าน3กุนกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสเราได้ทุกคนแล้วฉะนั้นเวลาเช้ามาละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วซิกรุลลอฮ์เสร็จแล้วสัก 6:00 น. 7:00 น. เช้าอ่าน3กุนก่อนทำไมถึงอ่าน3กุนนะครับไปดูนบีบอกอย่างนี้ให้อ่านกุนฮุวัลลอฮ์กับอีก2กุนเนี่ย
ฮีนาตุมซีตอนเย็นวะฮีนาตุสบิฮูและก็ตอนเช้าเช้าบางมุตฟาอ่านยังเช้าสามเย็นสามบางมุตฟานี่ฟังศาสนาเยอะนะครับเฝ้าโต๊ะครูที่มรดกเลยนะครับไม่ไปไหนเลยแน่นวิชาแน่นวิชาให้อ่านกี่ครั้งซาลาสัมมารอเต็นสามครั้งแล้วเวลาอ่านสามครั้งแล้วนบีบอกไงตักฟีกะมิงกุลลิชัยอินมันเพียงพอกับคุณแล้วนั่นหมายความว่าไอ้สามกุลเนี่ยมันจะปกป้องไม่ให้เราทำบาปใหญ่ลองอ่านดูนะสามกุลตอนเช้าสามกุลตอนเย็นไม่ทำบาปใหญ่ไม่ทำไอ้ที่ทำน่ะยังไม่อ่านไอ้ที่ทำยังไม่อ่านและคราวนี้เนี่ยกุ้นสามกุ้นเนี่ยพี่น้องจำให้ดีนะเวลาเราละหมาดเสร็จห้าวักตัวเราจะอ่านอะไรก็แล้วแต่หนึ่งในการอ่านหลังละหมาดฟัรดูห้าเวลาสามกุ้นแต่ครั้งเดียวเวลาเราละหมาดซูรีเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะละหมาดซูรีเวลาละหมาดเสร็จเราจะอัสตัฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์มันตัสสลัมอะไรก็ว่าไปเถอะที่เราเรียนมาแต่อย่างน้อยๆต้องอ่านสามกุ้นกี่ครั้งหนึ่งครั้งกุลฮุวัลลอฮุอะฮาดอัลลอฮุสซอมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดแล้วก็กุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอูซุบิร็อบบินนัสสามต้นครั้งเดียวทุกละหมาดเวลาเราได้ทุกละหมาดแล้วคราวนี้ตอนเช้าตื่นมาตอนเช้าละมงละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วกำลังทำกับข้าวหรือจะขับรถออกไปกุลฮุวัลลอฮ์กุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอูซุบิร็อบบินนัสหนึ่งเที่ยวเอาเที่ยวที่สองกุลฮุวัลลอฮ์กุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอูซุบิร็อบบินนัสกี่เที่ยวละสองเอาอีกเที่ยวหนึ่งกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอูซุบิร็อบบินนัสสามเที่ยวอัลลอฮ์จะปกป้องไม่ให้เราทำบาปใหญ่อัลลอฮ์จะปกป้องให้เราไม่ทำบาปใหญ่ไอ้ที่ทำซินาซินาเนี่ยไม่ได้อ่านคราวนี้ก็เราอ่ะไม่บอกให้ลูกเราอ่านพี่น้องรู้ไหมเด็กป.1ไอ้เด็กม.1ถึงม.6เนี่ยกำลังเปรี้ยวกำลังเปรี้ยวบอกลูกเลยเนี่ยนบีทำตั้งกี่อย่างเราไม่ได้เรียนแค่ว่านั่นบิดอะห์นั่นชิริกไอเนี่ยเราต้องเรียนอยู่แล้วเพราะนบีประกาศศาสนา13ปีพี่น้องพูดเรื่องชิริกพูดเรื่องอัลลอฮ์มีองค์เดียวเรื่องละหมาดเรื่องบวชเรื่องซะกาตนี่มาพูดที่มาดีนะห์นี่มาบอกที่มาดีนะห์ฉะนั้นเวลาเราได้ยินโต๊ะครูพูดเรื่องอะกีดะห์อะไรๆมันก็ชิริกนบี13ปีนี่ไงเขาเรียกคนปากพ้อยจะว่าให้เจ็บหูอะไรมาไปฟังบรรยายที่นี่มันก็บอกนั่นชิริกนี่ชิริกไอเนี่ยยังน้อยนบีกี่ปีบังมุสตอฟา13ปีที่นครมักกะฮ์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดพี่น้องดูอัลลอฮ์มีองค์เดียวให้บอกเลยอัลลอฮ์มีองค์เดียวนะอัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์คือที่พึ่งเวลาจะขออะไรขอกับอัลลอฮ์ขอกับอัลลอฮ์นี่สาวะอัลลอฮ์จะช้าไปหน่อยอัลลอฮ์ไม่ทันใจไปหลวงพ่อดีกว่ามีไปดูในเฟซที่ใครดูเฟซแล้วจะรู้ดูสิไปหาหลวงพ่อละขออัลลอฮ์ไม่ทันใจไปอาจารย์พระวัดเนี่ยเขาก็เก่งนะเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับเขาบอกอย่างนี้อีกว่าอัลลอฮ์ให้กับเจ้าอาวาสนี่แหละพี่น้องถ้าไม่เรียนไม่ฟังศาสนาก็จะอยู่แบบไงอ่ะแบบผักโป่งลอยไปเอาเวลาขึ้นแรงหน่อยติดตรงนี้เอาเดี๋ยวลอยออกไปไม่มีอะไรเป็นจุดยืนไม่มีอะไรเป็นจุดยืนเราเชื่อไหมล่ะว่าในกุรอานอัลลอฮ์บอกทุกสิ่งเชื่อแต่เวลาเราต้องจากโลกดุนยาไปอยู่ในอาลัมบารซักอะใครจะตีเราอะใครจะฟาดเราอะมาลาอิกะห์เล่นงานเราหนักเลยเอาถ้าไม่กลัวทำต่อไปเถอะ
ฉะนั้นให้รู้นะอายุรุ่นนี้แล้วพี่น้องเข้าทางได้แล้วอย่าบอกว่าควายเปหลานเลิกที่ไหนมีบรรยายวันเสาร์อาทิตย์กูไม่ควายแล้วหลานเหลินกูจะไปฟังศาสนานี่อัลลอฮ์ยังอยู่กับเปอยู่เลยยังเฝ้าบ้านอยู่เลยให้ลูกไปเดินห้างมาเฝ้าบ้านที่บ้านมีอะไรตู้เย็นเก่าๆโจรที่ไหนมันจะรักอาจารย์ไปฟังบรรยายไม่ได้ลูกให้เฝ้าบ้านที่บ้านมีอะไรนะฮัดย่าบอกสมนี่โทรทัศน์ก็สิบปีเลยเครื่องเนี่ยมันจะมารักเหรออัลลอฮ์ถ้ามาฟังบรรยายพี่น้องจำให้ดีนะผมเนี่ยอินชาอัลลอฮ์จำชื่อยูซุฟไว้ถ้ามาฟังบรรยายแล้วโจรขึ้นบ้านรักโทรทัศน์ผมซื้อให้ใหม่เลยอัลลอฮ์เครื่องละหมื่นกว่าบาทขอให้มาฟังบรรยายแล้วโจรมาลักโทรทัศน์พี่น้องจำให้ดีนะโจรลักไม่ได้เอาสูตรนบีสิปิดประตูบิสมิลลาห์แล้วก็ปิดให้หมดลงจากบ้านบิสมิลลาห์ตะวัดกันตู้อัลลอฮ์ลาฮาวลาวะลาโจรไหนจะลักโจรไหนจะลักขอให้มาลักแล้วมาหายูซุฟจำหน้าแล้วจำชื่อไว้เลยไปที่สถานีนิวเทมเลยอาจารย์วันนั้นไปฟังบรรยายโจรขึ้นบ้านมันเอาโทรทัศน์ไปเอาตู้เย็นไปผมซื้อให้ใหม่อันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นๆนะผมพูดจริงผมพูดจริงโทรทัศน์กับตู้เย็นเนี่ยยังไงก็ไม่เกินเงินเดือนผมหรอกผมว่าผมซื้อได้ขอให้ไปฟังพี่น้องมีไหมล่ะบ้านไหนไปฟังบรรยายแล้วโจรขึ้นโจรที่ไหนมันจะขึ้นเพราะเราเอาสูตรนบีปิดประตูอ่านไงบิสมิลลาห์อ้าวครบแล้วจะลงจากบ้านบิสมิลลาห์ตะวักกันตุอัลลอฮ์ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ดูความหมายบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์ตะวักกันตุฉันขอมอบหมายอัลลอฮ์ก็มอบหมายให้อัลลอฮ์แล้วมอบหมายให้อัลลอฮ์แล้วถ้าอัลลอฮ์จะให้หายมันก็หายคนเราเห็นมาทำไมอัลลอฮ์ถึงบอกอะว่าอะไรว่ามาตัดรีนับซุมบีไออาร์ดินตามูดเขาไม่รู้หรอกว่าแผ่นดินที่ตรงไหนที่เขาจะตายก็ดูดิคนไทยไปตายมักกะมีไหมมีเด็กลูกๆเราและหลานเราตายกลางถนนมีไหมมีเห็นมาเขารู้ป่ะบางคนนอนป่วยอยู่บ้านเวลาป่วยหนักเป็นมะเร็งเอาไปส่งหมอเอาไปส่งหมอใต้โรงพยาบาลดูสิขนาดบ้านตัวเองยังไม่ได้ตายเลยไปตายที่โรงพยาบาลช็อกบางคนอยู่โรงพยาบาลตั้งนานหมอบอกให้กลับบ้านรู้ไหมหมอให้กลับว่าไงเพราะญาติไปอ่านยาซีนกันที่โรงพยาบาลหมอบอกเอาอย่างนี้ได้ไหมเอาคนป่วยเนี่ยกลับบ้านเพราะว่าเขาคงอยู่ไม่นานก็ว่าเราบางยีมุสฟาป๋าเนี่ยแย่ก็ไปตามนักเรียนตามใครมาเอาไปอ่านยาซีนวัลกุรอานินฮะกีมอินนะกะละมินัลมุรซะลีนหมอพยาบาลตกใจเฮ้ยทำอะไรกันนี่อัลลอฮ์พี่น้องแล้วหมอมันได้เหรอใครป่วยเนี่ยเขาไม่ให้รบกวนนี่สูตรของโรงพยาบาลไอ้เราก็เนียดดีเราจะอ่านยาซีนให้เขาฟังก่อนตายแต่หมอบอกอย่ารบกวนสุดท้ายหมอบอกเอางี้ได้ไหมพากลับบ้านเวลาพากลับบ้านหมอบอกอาจจะสิ้นลมกลางทางพี่น้องรู้ไหมมีอยู่เจ้าหนึ่งหมอบอกให้กลับเวลาหมอบอกให้กลับแล้วทำไงต่อหมอบอกอาจจะไม่ถึงบ้านผมยกชื่อสมมุตินะมาเว้ยมึงไปธนาคารนะถอนเงินออกมา 200,000 แล้วก็บอกธนาคารเอาแบงค์100กับแบงค์50 200,000 นี่ไปเอามาโทรไปหาลูกชายมัดไปเอาวิดุลเลยนะกีเนี่ยดูแล้วคงไม่อาจจะไม่ถึงบ้านมัดก็ไปเอาวิดุลมาพี่น้องรู้ไหมแชร์คนนี้อยู่ไม่ตายอีก1ปีตังก็เอามาแล้ว
บิดุลก็ถึงบ้านแล้วแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ตายตายไหมไม่ตายฉะนั้นออกมาเถอะนาอูซุบิลลาห์ผมไม่ได้ตะกับบนบ้านผมไม่เคยล็อกเลยเปิดตลอดเรามีเพื่อนบ้านเป็นรั้วพี่น้องจำให้ดีมีเพื่อนบ้านเป็นรั้วไม่ต้องล็อกบ้านแล้วปิดอย่างเดียวบ้านผมไม่เคยไม่ล็อกเลยเปิดเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้างบ้านจะได้วิ่งขึ้นไปได้มีอยู่วันหนึ่งรีดเสื้อไม่ได้เอาเตารีดออกพี่น้องแล้วถ้าเราล็อกบ้านเราก็บอกเออแม่บ้านเขาก็บอกเอาบอกคนทั้งบ้านหน่อยสิขึ้นไปเอาไปดูสิเตาเรียนเอาออกเปล่าเอาหรอจี๋เลยสุดท้ายเขาก็ออกเพราะเราไม่ต้องล็อกไม่ต้องวิ่งกลับฉะนั้นพี่น้องครับเดินตามสูตรนบีไปไหนมาไหนบิสมิลลาห์ตะวักกันจบนั้นมันไม่มีใครรู้หรอกที่อัลลอฮ์ถึงบอกอะว่ามาตัดรีนับซุมมาซาตักซิบุกอดันไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ว่ามาตัดรีนับซุมบีไออาร์ดินตามูดไม่มีใครรู้ว่าแผ่นดินตรงไหนเขาจะตายคราวนี้เมื่อเราไม่รู้ทำไงอะถ้าอัลลอฮ์ให้รู้เป็นยังไงด็อกเตอร์ถ้าอัลลอฮ์ให้รู้ว่าด็อกเตอร์อีก3ปีตายด็อกเตอร์จะอยู่ยังไงคราวนี้ละมึงเอ้ยสู้เราจุไหมสู้เราจุไหมพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวคลองท่ออีก20วันตายขายไหมก๋วยเตี๋ยวอ่ะจะขายไหมไม่เอาแล้วกูเฝ้าสู้เรานี่อัลลอฮ์ไม่ให้รู้อะไรเลยเพื่ออะไรวัดอีมานวัดอีมานของเราว่าใครจะแน่กว่ากันถ้าอัลลอฮ์ให้รู้ก็เหมือนน่ะในกุโบอัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์และยินจะไม่ได้ยินเสียงการอาซาบของอัลลอฮ์ในหลุมศพยกเว้นพวกสัตว์จะได้ยินอัลลอฮ์ไม่ให้มนุษย์และยินรู้ถ้าได้ยินจะทำยังไงใช่ไหมครูถ้าได้ยินเอาละมึงเอ้ยกูอยู่ติดเลยคราวนี้เราก็จะเป็นคนดีเพราะเห็นแต่อัลลอฮ์โทษสาปเราให้เราเป็นคนดีโดยไม่เห็นอะไรเลยเห็นตัวหนังสือกุรอาน1เล่มเห็นหะดีษอยู่ 2-3 ชุดแต่เราเชื่อนบีไม่เคยมาเลยมาไหมนบีเมืองไทยไม่มานู่นตายอยู่มะดีนะห์เกิดมักกะห์ฉะนั้นใครทำเรื่องซุนนะห์ไม่ต้องห่วงเจ็บปวดเดินซุนนะห์เจ็บปวดนบีเกิดมักกะห์อยู่มักกะห์ตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งอายุ53อยู่มักกะห์สุดท้ายอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ว่าอยู่ไม่ได้นบีไปไหนไปอยู่มะดีนะห์10ปีทำสงครามตลอดเพื่อเรียกร้องอัลลอฮ์มีองค์เดียวมีองค์เดียวนบีเคยสปายไหม23ปีตั้งแต่วันแรกมันก็ตามฆ่านบีกันแล้วจนกระทั่งทำสงครามหัวแตกฝันหักญาติตายล้มตายกันซอฮาบะนบีถูกหลอกนักท่องจำกุรอานถูกเผ่าหนึ่งหลอกให้ไปสอนกุรอานเวลาไปถึงมันฆ่าจะ10คนนบีขอดุอากุนูเลยขอดุอากุนูฉะนั้นดูอากูนูที่นบีทำเวลาเราเรียนเรื่องดูอากูนูอ๋อที่นบีอ่านดูอากูนูในทุกละมาดน่ะ1เดือนอ่านตอนไหนตอนมีเหตุถ้าไม่มีเหตุอ่านไหมไม่อ่านอ่ะนี่เราก็รู้ฉะนั้นเวลาเรามีปัญหาอัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยลูกติดน้ำท่อมทำไงอ่านดูอากูนูมัน5เวลาเลยอาจารย์ลูกติดน้ำท่อมเฉยเวลาใครมาบอกเฮ้ยได้ข่าวว่าลูกเองติดน้ำท่อมเออเอากลับหลานมึงก็เหมือนกันแหละไม่ต้องว่าลูกกูหรอกเอากลับแทนที่จะขอดุอาขอบคุณนะขอบคุณนะเราขอดุอาเปล่าลูกสาวท้องก่อนแต่งอัลลอฮฺอัสตัฟิรุลลอฮฺอัลลอฮฺเอ้ยทำไมเป็นแบบนี้ทำสิ
นั้นหนึ่งในนั้นอ่านสามกุลเช้าเย็นเช้าเย็นอินชาอัลลอฮ์ดีมันไม่ได้หนักอะไรเลยพี่น้องกุลวัลลอฮุอะฮัดเอาดูความหมายกุลวัลลอฮ์หน่อยกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดมุฮัมมัดประกาศไปนะว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์คือที่พึ่งขอสิขออัลลอฮ์เวลาสุญูดเวลาเราได้ตรงนี้ไปดูสินบีบอกละหมาดท่าไหนท่าไหนที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดท่าสุญูดเวลาก้มสุญูดซุบฮานะร็อบบียันอะลาซุบฮานะร็อบบียันอะลาซุบฮานะร็อบบียันอะลาอย่าเงยอย่าเงยขอเลยโออัลลอฮ์สามีฉันมันตีไก่จังเลยอย่าพูดนะนึกในใจเฉยๆไม่ใช่บึมๆเหมือนกับมีผู้หญิงคนหนึ่งอะไปตะวันไปตุลละแอบชอบผัวเขาเขาก็ลืมอะลืมตัวเดินตะวันโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รู้นะว่าฉันชอบว่าอะไรนะอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รู้นะว่าฉันรักเขาพูดออกมาไอ้คนไทยก็เดินเขาลืมอะชิบหายไอ้นี่คนนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยคงจะเต็มที่แล้วสืบไปสืบมารักผัวชาวบ้านยอมเป็นที่สองไม่มีปัญหาขอให้ได้เป็นไม่ได้บาปแต่อาการมันออกแล้วออกที่ไหนลานกะบะโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รู้นะว่าฉันรักเขาโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รู้นะว่าฉันรักเขาเพราะได้ยินมาว่าตอวาฟนี่ละขอไปด้วยแทนที่จะขอว่าอัลลอฮ์ไงโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รู้นะว่าฉันรักเขาดูขออย่างเงี้ยได้มั้ยขอแบบนี้ไม่ได้ต้องขอดุอาวิธีโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันเป็นจริงด้วยเถอะไม่ใช่รู้ว่าฉันรักเขาโอ้อัลลอฮ์ขอให้สิ่งฉันขอเนี่ยขอให้เป็นจริงด้วยเถอะเหมือนน่ะบางมุซอฟาลงสุญูดอัลลอฮ์เหมือนเดิมลงไปซุบฮานะร็อบบียันอะลาซุบฮานะร็อบบียันอะลาซุบฮานะร็อบบียันตอนรอกะอัดแรกขอไปแล้วว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้ภรรยาฉันเนี่ยหายป่วยด้วยเถอะรอกะอัดที่2โอ้อัลลอฮ์เหมือนเดิมได้มั้ยด็อกเตอร์อัลลอฮ์เหมือนเดิมอัลลอฮ์เหมือนเดิมเนี่ยขอแบบเนี้ยก็นี่แหละต้องเรียนถ้าเอาสติปัญญาไอ้นู่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีไอ้นั่นก็ดีคิดเองอ่ะเหมือนนบีมั้ยล่ะผมยกตัวอย่างนบีเวลาไปส่งมีคนคนหนึ่งด็อกเตอร์จะเดินทางไปอุมเราะห์บางยีมุสซอฟาจะไปมักกะไปหาโต๊ะอิหม่ามโต๊ะอิหม่ามทำไงไม่ต้องห่วงมุสตอฟาเดี๋ยวเราไปทำพิธีให้ที่บ้านเวลาแต่งตัวเรียบร้อยกระเป๋าเรียบร้อยเอามายืนกันหน้าบันไดเวลายืนหน้าบันไดแล้วเริ่มแล้วบรรเลงนบีทำหรือแบบนี้นบีไม่ได้ทำเอ้านบีไม่ทำแล้วนบีทำแบบไหนอ่ะมันมีนี่ไปยืนกันแล้วก็ซอลาวาตนบีนบีสอนออกเดินทางให้ซอลาวาตนบีบอกนี่อยู่เปล่าๆนี่ใครอยู่อย่างนี้วันศุกร์นี่ซอลาวาตต่อฉันเยอะๆนบีบอกไงอย่างเช่นวันศุกร์พี่น้องจำให้ดีนะจัดหนักเลยทุกศุกร์อาจารย์ฉันเป็นผู้หญิงล่ะเป็นผู้หญิงก็ต้องจัดนบีบอกว่าฟาอักซิรูอะลัยยะอัศศอลาห์พวกเจ้าทั้งหลายจงศอลาวาตต่อฉันเยอะๆนะฟะอินนะศอลาตะกุมตัวรอดูอะลัยยะเพราะการศอลาวาตของพวกเจ้าจะถูกนำเสนอฉันเห็นไหมซอฮาบะห์ถามไกฟะศอลาตุนาตัวรอดูอะลัยกะอิซาอะริมตะศอลาวาตของเราจะถูกนำเสนอต่อท่านได้อย่างไรรอซูลในเมื่อท่านตายเป็นผุยผงไปแล้วนบีบอกไงอินนัลลอฮัรมาลัลอัรดีอันตะกุลอัจซาดันอัมบิยาอัลลอฮ์ห้ามดินกัดก่อนร่างของบรรดานบีทั้งหมดฉะนั้นร่างของนบีไม่เน่าไม่เปื่อยอัลลอฮ์ปกป้องอ่ะนี่เราดูเวลาเราพูดตรงนี้วันศุกร์ซอลาวาตเราอยู่ดารุสซอฮาบะห์เนี่ยนั่งกันเนี่ยอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดมาลาอิกะห์จะพาศอลาวาตของเราไปหานบีอาจารย์มาลาอิกะห์ก็วิ่งไหลเที่ยวสิแม่ไปยุ่งงานของมาลาอิกะห์อีกแล้วเรามีหน้าที่ศอลาวาตไม่ต้องไปยุ่งว่ามาลาอิกะห์จะวิ่งกี่เที่ยวหานบี
คนนั่งเป็นร้อยล้านพันล้านซอลวาตมาเลกามึงเอ้ยกูว่าวิ่งขาปั่นแน่ไปนึกถึงว่ามาเลกาถีบจักรยานคงคิดอย่างนั้นมึงนี่แหละเอาปัญญาคิดนบีบอกให้ซอลวาตเวลานบีบอกซอลวาตแถมนบีบอกอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดไม่เอาน้อยไปอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาไซดีนามุฮัมมัดต้นไซอีกว่าปวดหัวเนี่ยนบีบอกแบบนี้เพิ่มเอาย้อนไปดูเดี๋ยวอาจารย์บอกอาจารย์ไหนล่ะเวลาลงบ้านศอลาวาตไม่ได้ไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าไม่ได้ผมบอกไม่มีมันไม่มีใช่ไหมครูการศอลาวาตก็ดีอ่านหนังสือบัซันยีก็ดีตอนลงบ้านไม่มีแล้วนบีทำไงมีบันทึกซอฮาบะหรือใครก็แล้วแต่เวลาจะออกเดินทางนบีทำอย่างนี้อัสตาดีอุลลอฮะดีนะกะวะอามานะตะกะวะคอวาตีมะอามาลิกา3ประโยคนี่นบีบอกฉะนั้นด็อกเตอร์ใครมาล่ะด็อกเตอร์ผมจะไปอุมรอห์แล้วนะด็อกเตอร์ขอดุอาให้หน่อยเดินทางดีๆนะเดินทางดีๆนะมีบางคนเอาอีกเวลาละฟีอามานิลลานะฟีอามานิลลาสูตรใครอ่ะฟีอามานิลลาสูตรใครผมไม่ได้บอกผิดนะไปดูเอาผมเจอหลายคนเวลาจากกันฟีอามานิลลาฟีอามานิลลาเอามาจากไหนแต่ถ้านบีหะดีษซอฮีฮ์อัสตาวจับมือป้าบอัสตาวดีอุลลอฮ์ฮะดีนะกะขออัลลอฮ์คุ้มครองท่านดีนะกะคนเดินทางเนี่ยพี่น้องจริงๆแล้วมันลำบากบางทีอ่ะทำไมให้ศาสนาสมบูรณ์ล่ะก็เพราะว่าเดินไปแล้วอาจจะเอ้ยไม่ไหวเว้ยละหมาดทิ้งละหมาดได้ศาสนาอาจจะบกพร่องว่าอามานะตะกะอามานะนั้นให้อัลลอฮ์คุ้มครองอามานะที่รับผิดชอบไปอ้าวให้ครบสมบูรณ์วะคอวาตีมาอามาลิกาและการงานบรรจบสุดแล้วขอให้สมบูรณ์แบบเลยเนี่ยสูตรนบีฉะนั้นเวลาใครมาลาเราอัสตาดีอุลลอฮะดีนะกะวะอามานะตะกะวะคอวาตีมาอามาลิกานี่สูตรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจารย์ว่าไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องแปลกไม่จำเป็นต้องว่าได้พี่น้องนี่นี่เอาแบบนี้กระดาษเขียนเขียนแล้วก็เอาไปเลยไปเขาเรียกอะไรไปซีนอะไปอะไรนะเครื่อวันนี้ช่วงนี้เขาจะเดินไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์กันเอาพวกไอ้นี่ติดกระเป๋าไว้ไอ้แป้งนะพักๆมึงแหมจะลงรถเนี่ยอ๋อเวลาถึงบ้านหน้ามันกับผัวละมันเลยนะที่เวลาอยู่ตอนหน้าอิหม่ามละใสอ้าวเดี๋ยวช่วงเขาจะไปฮัจญ์เราไปส่งบ้างเขามาลาเราบ้างเอาดุอาเลยสมมุติด็อกเตอร์บังมุสตาฟาด็อกเตอร์ครับผมจะลาด็อกเตอร์ไปทำอุมเราะห์เดี๋ยวมุสตาฟาช้าก่อนควักชนโนดขึ้นมามุสตาฟานั่งอัสตาดีอุลลอฮดีนะกะวะอามานะตะกะวะคอวาตีมาอามาลิกาทำไมเราจะทำไม่ได้แต่เราไม่ทำเดินทางนะโว้ยขอให้ปลอดภัยนะโว้ยจริงไหมด็อกเตอร์คนแก่ๆผู้ใหญ่เดินทางนะขอให้นบีบอกให้ศอลาวาตเอ้าที่บ้านนักเฮ้ยฝากสลามถึงนบีด้วยอะครูจะว่าไงด็อกเตอร์จะไปฮัจญ์ปีนี้มาเจอกับบังมุตตาฟาด็อกเตอร์ฝากสลามถึงนบีด้วยนิดาก็ฝากด้วยบังหวังก็ฝากด้วยบังเฮมก็ฝากด้วยด็อกเตอร์จะทำยังไงไปถึงกุโบนบีนบีโฉนดขึ้นมาอันนึงจดไว้หน้ากระดาษนบีบังหวังฝากสลามด้วยนะ
บังเฮมด้วยนีดาลูกนีฟอห์นะบังลอลูกบังอะไรก็ใส่หนึ่งหน้าใช่ไหมเนี่ยมันผิดวิธีคนไม่ได้ไปมักกะไม่ไปบานีนะนบีให้ทำไงอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดถึงนบีไหมให้กระซิบอยู่ข้างๆอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาวะอะลาอาลีมุฮัมมัดมาลาอิกะห์พาไปเอาด็อกเตอร์ว่าก็จะมีหลายๆแบบนะครับผมก็ไปอ่านในประวัติศาสตร์ในแต่ละรูปแบบที่เขาทำมานะฮะไม่ว่าจะเป็นตำราของอาหรับก็ตามตำราของภาษาอื่นภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาอยู่ก็ไปลองเซิร์ชดูอันนี้ก็ไอ้เรื่องของสวรรค์เนี่ยที่รู้มาก็คือแยกประมาณ3อย่างนะลองสลาละมุฮัมมัดนะสลาละอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมซีนกะซีรอฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนประมาณนี้นะแล้วก็มีอีกแบบนึงก็คือร้องเพลงนะนั่งโพสร้องเพลงสลาละอะลามุฮัมมัดอัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมอันเนี้ยเป็นของเขาเรียกว่าศอลาวาตชีอะฮ์ยะห์พวกชีอะห์ขึ้นมาเพื่อได้ทำตรงนี้พิธีกรรมในเรื่องของเรายุคนบีอะไรต่างๆและจากการศึกษานะผมไม่ได้พูดเองที่อ่านในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมีมาก่อนเพราะว่าชีอะห์เนี่ยมาก่อนซุนนะห์มากับพวกพ่อค้าเปอร์เซียพ่อค้าเยเมนที่เป็นชีอะห์ยเมนเนี่ยแล้วก็มีพ่อค้าอีกหลายประเทศที่เป็นชีอะห์ก็ได้เข้ามาก่อนตรงนี้นะฮะแล้วก็มีศอลาวาต อิบรอฮีมียะห์นะอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีมุฮัมมัดอันนี้ก็เป็นศอลาวาตอิบรอฮีมียะห์อันนี้อยากจะให้ท่านแยกแยะนิดนึงว่าอันไหนที่เราควรจะตามนะพระองค์ก็มีสุนนะห์ของท่านขอบคุณครับสรุปแล้วว่าด็อกเตอร์แกบอกว่าผมเนี่ยเจอศอลาวาตมาเยอะไอ้ตรงนั้นก็อันนึงตรงนี้ก็อันนึงจะเอายังไงดีไปดูอายะห์กุรอานอัลลอฮ์บอกอย่างนี้อินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนะอะลันนบียาอัยยูฮัลลาซีนะอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอันนี้กุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์และมวลบรรดามาลาอิกะห์ต่างศอลาวาตต่อท่านนบีแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าผู้ศรัทธาให้ศอลาวาตต่อท่านนบีด้วยอายะห์นี้ถูกประทานลงมาซอฮาบะห์ถามนบีเลยท่านนบีครับให้สลามกับท่านนะเรารู้แล้วสลามแบบไหนแต่คำว่าซอลาวาตที่อัลลอฮ์บอกให้พวกเราซอลาวาตนะซอลาวาตยังไงนบีก็นิ่งไปพักนึงแล้วนบีก็เอ่ยขึ้นมาว่าอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดบันทึกในซอฮีหะห์ของอิหม่ามมุสลิมฉะนั้นใครจะทำอะไรก็แล้วแต่ฮาตูบุรฮานะกุมเอาหลักฐานมาแล้วเราก็จะทำตามฉะนั้นที่นบีสอนไซก็ไม่มีและศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลานบีก็ไม่เคยสอนแบบนี้นบีบอกอย่างเดียวอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดอาจารย์แล้วที่เขาทำผิดหรือเปล่าผมจะไม่รู้หรือผิดแต่นบีไม่ได้สอนแบบนี้พอไหมด็อกเตอร์นบีไม่ได้สอนไอ้อย่างที่เราเห็นเนี่ยนบีไม่เคยบอกอย่างนี้หรือใครเคยได้ยินว่ามีบอกอันนี้สำนวนก็แล้วแต่เพศบ้านแล้วแต่ตำบลแล้วแต่อะไรฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุด
ที่นบีกลัวเนี่ยกลัวอะไรกลัวว่าอุมมะของฉันจะไม่ได้กินน้ำบ่อน้ำไม่ใช่ซ้ำๆบ่อน้ำเกาซัรบ่อน้ำเกาซัรเพราะนบีอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยบอกว่าเดินตามนบีนะนบีสอนยังไงทำอย่างนั้นและรู้ไหมอ่ะคนที่ไม่ได้กินน้ำจากบ่อน้ำเกาซัรเนี่ยพวกไหนอัลลอฮ์บอกกับ นบีเนี่ยเขาเรียกอะไรนะอินนากะลาตัดรีมุฮัมมัดเจ้าไม่รู้หรอกมาอะดาซูบะดากะพวกเขานี่อุตริกรรมขึ้นมาใหม่หลังจากเจ้าตายคนที่ไปเอาว่านู่นมานี่ดีนู่นดีนี่ดีแต่ไม่มีจากนบีเรียกอะไรครูรู้ได้ยังไงแกนบีบอกมันอะฮดะซาฟีอัมรินาฮาซามาไลซามินฮุฟาฮุวะรัดดุนใครก็ตามที่สร้างหนึ่งสร้างเรื่องใดขึ้นมาในศาสนาของมุฮัมมัดแล้วไม่มีมาจากท่านนบีเลยฟาฮุวะรัดดุนแล้วคนที่อุตริกรรมที่ไม่ได้กินบ่อน้ำจากบ่อน้ำเกาซัดพี่น้องอุมานบีอุมานบีเดินตามหลังนบีมาเลยวันนั้นเอาเล่าหนึ่งเน่านิดหนึ่งบ่อน้ำเกาซัดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะนำหน้าอุมาของท่านไปยังบ่อน้ำเกาซัดซอฮาบะห์ก็ถามว่านบีท่านรู้หรือว่าใครเป็นอุมาของท่านใครคืออุมามุตฟาอยู่เมืองไทยนบีรู้จักหรือนิดานิฟานบีรู้จักเหรอดร.โอลานนบีรู้จักเหรอไม่แต่นบีจะรู้จักยังไงรู้ไหมนบีบอกอุมมะห์ของฉันไม่เหมือนกับอุมมะห์อื่นตรงที่ว่าข้อมือของเขาจะมีลักษณะมีนูดมีรัศมีสีขาวและที่ข้อเท้าของเขานบีจะรู้ตรงนี้นบีก็พาพวกนี้เลยยังมุ่งหน้ายังบ่อน้ำเกาซัดเขาเรียกบ่อน้ำนบีเวลาไปถึงบ่อน้ำเกาซัดแล้วกลุ่มหนึ่งที่เป็นอุมมะห์นบีถูกไล่นบีก็บอกอัสฮาบีอัสฮาบีนี่อุมมะห์ฉันจะไล่ไปไหนอย่าไล่มาลิกัตไล่ไม่ให้เข้าใกล้บ่อน้ำเกาซัดไม่ใช่ว่าอุมมะห์นบีนะไม่ดีนะแต่เรื่องนี้ไม่ได้กินมาลิกัตก็ไล่นบีบอกจะไล่ไปไหนนั่นซอฮาบะห์ฉันก็นี่ไงอินนากะลาตัดรีมาอะฮดะซูบะดะกะมุฮัมมัดเจ้าไม่รู้หรอกหลังจากเจ้าตายแล้วพวกนี้เอานู่นขึ้นมาทำเอานี่ขึ้นมาทำเอานั่นขึ้นมาทำแล้วนบีก็บอกไงซัวก่อนซัวก่อนถ้าอย่างนั้นไปไกลๆถ้าอย่างนั้นไปไกลๆอ่ะและเราล่ะเราไม่ใช่มาตัดสินใครแต่เราจะตัดสินตามตัวบทอ้าวแล้วก็คนนี้ผิดหรือเปล่าจะไม่รู้เราผิดแต่ไม่ตรงแล้วไม่ตรงนบีผิดหรือเปล่าด็อกเตอร์คำตอบมันเป็นไอ้นั่นแล้วตรรกะอยู่แล้วดูนะคำสั่งใช้ด็อกเตอร์ไม่ให้ลูกลงเล่นน้ำในคลองแต่ด็อกเตอร์พูดว่าลงสิลูกดูเสียงลงเลยลูกลงอย่างนี้ลูกลงไหมถ้าบอกลูกนี่นะเดี๋ยวลูกเล่นน้ำนะแล้วเล่นเสร็จแล้วขึ้นมานะอย่างนี้ลูกลงแต่ถ้าเราบอกว่าลูกอย่าลงคลองแล้วลูกก็ยังจะลงลงเลยลูกลงเลยลูกถ้าเสียงอย่างนี้เป็นไงมุตอฟามึงไม้มอกมึงไม้มอกเด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักหรอกไม่เคยถูกตีด้วยไม้มอกใช่ไหมด็อกเตอร์ต้องรุ่นเราด้วยเห็นไหมฉะนั้นวันนี้ผมสอนเรื่องที่มาจากนบีไม่ใช่สอนว่าไอ้นู่นก็ได้ไอ้นี่ก็ได้ไอ้นั่นก็ได้พี่น้องรู้นะทำไมเรามันรุ่นนี้แล้วรุ่นต้องเดินให้ตรงเหมือนกับนบีขีดเส้นตรงเนี่ยนบีเอาไม้ขีดที่ซ้ายนี่แล้วนบีบอกฮาซาซิรอตีเนี่ยนบีก็บอกนี่ซอฮาบะห์เล่าให้ฟังกอตัลนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอตัลเอาคูตูตัลเอาขอตัลมุสตากีมากอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีขี่เส้นตรงๆอย่างนี้แล้วนบีก็บอกฮาซาซาบีลุลลอฮ์เนี่ยทางของอัลลอฮ์แบบนี้นะ
ทางของอัลลอฮ์นะตรงอย่างนี้และหลังจากนั้นซุมมาคอตออัญยามีนีอัญยาซารีคูตูตอนหลายๆเส้นบางรายงานบอกมุตะอัรริยตันขีดข้างขวาโค้งไปโค้งมาข้างซ้ายโค้งไปโค้งมาแล้วนบีบอกฮาซิฮิสซุบุนเนี่ยนะการไปหาอัลลอฮ์การที่จะเดินในศาสนาอิสลามเนี่ยอย่าเดินแบบโค้งไปโค้งมาทางขวาทีทางซ้ายนบีทำแบบให้ดูแล้วเวลานบีทำแบบให้ดูแล้วเป็นยังไงยังเดินอีกแล้วมาบอกว่าไปตลาดน้องจอกไปทางรถก็ถึงไปทางเรือก็ถึงฉะนั้นอย่าว่ากันดูเอาดุนยามาเปรียบบอกว่าอ้าวยกตัวอย่างไปน้องจอกตลาดน้องจอกบางคนนั่งรถไปถนนก็พาไปถึงคนนั่งเรือไปก็ถึงใช่มันถึงแบบไหนมันถึงแบบไหนไปถนนแต่ขรุขระถ้าไปทางคลองเกิดทางตรงเนี่ยเลยปื๊ดไม่เอาจะไปทางถนนขรุขระขรุขระหรอฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้คุยกันว่าเราเหนือใครเราไม่ได้คุยกันว่าเราถูกกว่าใครแต่เราแค่คุยกันว่าใครตรงนบีมากกว่าใครเราคุยกันตรงนี้ฉะนั้นอย่างที่ด็อกเตอร์ถามว่าเนี่ยได้ยินมาหลายที่ว่าศอลาวาตยังไงบางคนก็ศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดร็อบบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลิมนบีสอนเนี่ยไม่มีอาจารย์ละได้ป่ะล่ะผมจะรู้ละได้ป่ะผมรู้อย่างเดียวนบีไม่ได้สอนแบบนี้อ่ะแล้วศาสนาตามใครอ่ะอ่ะแล้วนบีทำไงศอลาวาตอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดมีบันทึกอยู่ไหนซอฮีฮ์อิมามมุสลิมแล้วก็นี่เกี่ยวกับเรื่องอายะห์กุรอานเลยเวลาเขาเรียกอัสบาบุนนูซูลเวลาอะไรที่ลงมาเนี่ยแล้วก็จะมีหะดีษมากำกับเอาเรื่องประวัติศาสตร์มากำกับกับอายะห์กุรอานนั่นตรงนี้ให้เรารู้ก็บอกแล้วว่าเราไม่ต้องอะไรตื่นเช้ามากุนฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดลัมยะลิดอ่านลงเดอะด้วยนะกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดพออ่านก้อนกอลอกอฟตอบายิมดานกี่ตัวแม่ครูกุรอานอยู่ครูอะหมัดลีอัมดูนะกอฟตอบายิมดานเวลามันตัวสุดท้ายกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดมีเดด้วยอัลลอฮุสซอมัดถูกปะครูอะหมัดถ้าผิดแล้วบอกด้วยนะไอเรามันคนละทางฉะนั้นตรงนี้ให้อ่านเวลาอ่านถูกแล้วดูความหมายเวลาเราละหมาดอัลลอฮุอักบัรอ่านฟาติฮะอาจารย์ทำไมใจถึงลอยก็เราไม่รู้ความหมายเราก็ลอยสิกุญแจกูอยู่ไหนวะแก๊สกูดับยังวะเมื่อกี้กระเป๋าตังกูวางตรงไหนผัวกูเอาหมดแน่อ้าวจริงไหมบังมุสซาฟาเอาหลอกูลืมวางกูว่าผัวกูเอาแน่ไม่ผัวก็ผัววางเมียกูเอาหมดแน่กูสาซ่อนเอาหลอเราจะเลิกละหมาดก็ไม่ได้โอ้อัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์บังตากระเป๋าด้วยเฮ้ออัลลอฮ์บังตาไปแล้ว 2,000นะครับอันนั้นให้เราได้รู้ว่าเราเรียนกุรอานเรารู้อัสสามกุนต่อไปนี้อ่านเลยนะครับอยู่ที่เนี่ย 6:30 7:00 กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดไปกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอะอูซุบิร็อบบินนาส3ต้มจบอ้าว1เที่ยวอ้าวใหม่อีก1เที่ยวอ้าวใหม่อีก1เที่ยว3เที่ยวพอละอัลลอฮ์จะปกป้องเรานะครับไออายะห์กุรอานที่เราอ่านเนี่ยละตาฟีซูกะจะมาปกป้องเจ้ามินชัรเรนให้พ้นจากความชั่วต่างๆว่าตากีกะนะครับแล้วก็ปกป้องตัวเราด้วยมินซูเอ็นก็คือจากความเลวร้ายความชั่วร้ายนั้นอ่านเถอะครับเช้าเย็นเช้าเย็นค่อยๆไปเพราะซุนนะห์นบีมีเยอะอย่างวันเนี้ยเดี๋ยวเย็นเนี้ยเอาเลยเย็นนี้ก็เอาเลยกลับไปบ้านจ้องให้ดีละหมาดอาซาเสร็จแล้ว
ม่ได้ไปไหนกุลฮุวัลลอฮ์อ่านบิสมิลลาห์ด้วยนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮ์จงท่านจบแล้วก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักแล้วก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุนอูซุบิร็อบบินนาสเวลาได้แบบนี้สบายแล้ววันนี้เวลาเราอ่านเรื่องนี้เราจะจ้องเหมือนกับนบีให้อ่านดุอาต้นเนี่ยนบีอ่านเยอะมากอัลลอฮุมมาอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกพี่น้องรู้ว่าผมเนี่ยอ่านต้นเนี่ยเวลาเราอ่านต้นนี้ปั๊บบางทีจะขี้เกียจละหมาดเพราะผมบรรยายกว่าจะกลับบ้านเที่ยงคืนก็ละหมาดอิชาละหมาดอิชาเสร็จแล้วซุนัตหลังอิชาอีก2วิเตสอีก1โอ้โหเฮ้ยอิชาก็4ก็แย่อีกวิเตสอีกเอาไงวะเนี่ยอีก3สาจะหนักเวลานึกถึงดุอาต้นเนี่ยอัลลอฮุมมาอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกโอ้อัลลอฮ์ปกป้องฉันอาโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันเป็นคนขยันนะขยันอะไรทำอิบาดะห์รำลึกเวลาอ่านต้นนี้มันลุกได้มันลุกได้อัลลอฮุมมาอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติก3ประโยคเองตอนแรกได้ไปแล้วเรื่องอะไรดุอาขอให้คนเดินทางถ้าเราไม่อ่านเราก็จะบอกไงเออเอ็งเดินทางดีๆนะเว้ยอัลลอฮ์คุ้มครองแอบประโยคแบบนี้จำเปลี่ยนภาษาอาหรับบ้างใส่อัลลอฮ์ไปบ้างอัสตาวดิอุลลอฮะดีนะกะวะอามานะตะกะวะขวาตีมาอามาลิกะนี่สูตรนบีมุฮัมมัดต่อไปนี้เวลาส่งใครใครมาละอัสตาวดิอุลลอฮะดีนะกะวะอามานะตะกะวะขวาตีมาอามาลิกะจบแล้วได้สูตรนบีถ้าไม่เอาสูตรนี้จะเอาสูตรไหนสูตรยืนใช่ไหมที่ตรงบันไดแล้วก่อนจะลงจากบ้านอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารจะแบบนี้ใช่ไหมดูดูท่านนบีเดี๋ยวผมก็เซิงแล้วมึงเอ้ยเดี๋ยวเถอะวอนให้อาโตครูขึ้นไปดิ้นแล้วมึงพี่น้องดูนบีสอนแบบนี้เวลามาถึงเรามันเดินทางไกลจากกลุ่มอาหรับแวะมาทางทะเลไปขึ้นทางอินโดขึ้นมาเลขึ้นทางใต้เวลามาถึงภาคกลางมันก็จะเริ่มเติมเอาไม่เป็นไรหันลำโพงดูต่อนะครับเมื่อกี้เรื่องอ่าน3กุ้นนะครับดูอีกหะดีษหนึ่งนะนบีบอกอย่างนี้พี่น้องรู้ไหมใครที่ทำแบบฮะอะไรนะอ๋อย่าเลยเดี๋ยวเขาจะมาถึงที่ไอเราน่ะว่าได้เราน่ะเสียงไปเขาตัวมานะแล้วก็โซ่ตายคนเดียวอยู่ไหนอยู่ไหนโซ่อยู่ไหนแม่เอาเราแปลของเราก็แล้วกันแม่ครูบอกว่าให้เอาอายะห์กุรอานหะดีษสักหน่อยสิเสียงเราน่ะถึงเขาเดี๋ยวเขาตัวจะถึงเราก็เอาในกลุ่มเราดีกว่านะเอ้ามาดูตรงนี้จำให้ดีใครที่ชอบตั้งฉายาคนข้อที่1ตั้งฉายาคนใครที่ทำเรื่องอุตริกรรมแล้วบอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่มีแบบอย่างนบีแล้วคนเอาไปสานต่อเอาไปดูนบีมีหะดีษอยู่บทหนึ่งกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีกล่าวอย่างนี้มันซันนะฟิลอิสลามิซุนนะตัลฮะซะนะตันฟาอูมิลาบิฮาบะดะฮูกูติบะละฮูมิสลุอัจริมันอามิละบีฮา
นบีบอกใครก็ตามที่ฟื้นฟูซุนนะห์นบีในอดีตบ้านเราพี่น้องจำให้ดีนะในอดีตย้อนไป35 ปีมีคุมหัวไหมบังมุสตอฟา35ปีผู้หญิงไม่คุมฮิญาบคุมไหมไม่คุมมีโต๊ะครูสายซุนนะห์กลุ่มหนึ่งมาอยู่เมืองไทยแล้วก็เรียกร้องจนกระทั่งเด็กๆไปเรียนแล้วก็เอามาบอกถามว่าก่อนไปดูสิครับวันงานน่ะไม่ต้องใครเลยมะผมด้วยตอนนั้นผมยังไม่เป็นโต๊ะครูมะผมเวลาบ้านไหนแต่งงานไปแล้วบ้านนี้ดัดผมนั่งกันเป็นแถวเลยมีลอนนั่งเป็นใช่ไหมบ้านไหนที่ทำผมไปเห็นเอาลอนดูพวกมะเราใส่เสื้อนุ่งผ้าถุงไปนั่งอยู่บ้านช่างทำผมช่างทำผมก็ไม่ได้เก่งหรอกมีลอนอยู่หน่อยนึงเอานั่งกันเป็นแถวแล้วก็ชอบดัดลอนไปแล้วตั้งแต่เช้ากลับมามืดผัวที่บ้านก็บอกแม่มึงน่าจะนอนข้างบ้านช่างนะไปนั่งกันอยู่ดังเป็นแถวเลยผมเด็กๆผมจำได้แล้วก็ม้วนแล้วก็เอาผ้าคลุมไว้เพราะว่าพรุ่งนี้วันต้นเวลาแบบนี้มีใครโต๊ะอิหม่ามไหนบอกไม่บอกเลยฉะนั้นเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าอิหม่ามก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดแต่ถามเยอะทำไมล่ะไม่บอกตั้งแต่แรกให้คุมิยาบรอพวกซุนนะห์มาสอนเวลาซุนนะห์สอนใครคุมิยาบโดนคำถามอีกทำฮัจญ์มาแล้วเหรอจ๊ะใช่ไหมบังมุตฟาใครจะกล้าคุมหัวถ้าไม่ทำฮัจญ์แล้วก็ไปทำฮัจญ์จะคุม1เดือนเลย1เดือนเหมือนเดิมกลับมาบ้านจนกระทั่งกระแสมันแรงตอนนี้จะคณะไหนก็แล้วแต่คุมหัวหมดเลยเนี่ยคนเหล่านี้ที่มาเรียกร้องตอนแรกๆและถูกโจมตีคนเมืองไทยทั้งหมดที่คุมฮิญาบถ้าต้นมาจากใครพี่น้องเขารับผลบุญยันวันกิยามะห์เขาจะได้รับผลบุญยันวันกิยามะห์นี่คนที่เขาเรียกร้องซุนนะห์นบีให้คุมฮิญาบส่วนใครตั้งฉายาคนมัดเป๋เรียกเขามัดเป๋ใครคนตั้งคนแรกใครคนตั้งคนแรกแล้วคนก็เรียกตามกันมาตลอดเฮ้ยมึงเรียกเขามัดเป๋ได้ไงไก่ฟ้ามันเรียกเว้ยฟ้าเป็นตัวต้นแล้วเวลาฟ้าบอกเรียกดาตามดาไม่พอละตามละพอไม่พอยะตามไอ้นี่ก็บาปไอ้ต้นตอมึงเอ้ยตำบล นี้เรียกมัดว่ามัดเป๋รับคนเดียวทั้งตำบลเนี่ยใครจำให้ดีนะเรียกฉายาเขาน่ะให้ดีเหมือนกันใครทำความดีนบีบอกใครซื้นฟูซุนนะไม่ใช่สร้างซุนนะขึ้นมาใหม่นะนบีให้กล่าวไงอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดเติมนู่นเติมนี่คนเอาไปเติมฐานะที่อัลลอฮ์ผิดรับคนเดียวถ้าที่อัลลอฮ์ผิดรับคนเดียวอ้าวแล้วคราวนี้ถ้าคนนี้บอกดีล่ะผลบุญกี่คนจะไปลงที่เขาหมดเลยวันนี้ผมถึงอยากจะให้พี่น้องนั่งฟังบรรยาย1ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยพี่น้องอย่าลืมนะไปอ่าน3เช้ากลางวันเย็นหรือเช้ากับเย็นฮะเช้ากับเย็นเช้ากับเย็นนะหลังซุบฮ์เริ่มได้ยังได้แล้วเย็นก็หลังอาซาร์เริ่มได้แล้ววันนี้เอาเป็นวันแรกเลยมาเอ้ยกลับไปถึงเวลาละหมาดเสร็จมามึงไปฟังบรรยายที่นั่นมาไม่ใช่เลยอ่านยังผัวต้องเกี้ยงมีด้วยเมียก็บอกบังอ่านยังนะมึงอย่ายุ่งกูเลยนะแหมมึงนี่ฟังหน่อยทำจะเคิมไอ้นี่ทำอันเล่มชั่วโมงเดียวแหละบางทีจะโดนว่าอย่าแพ้นะอย่าแพ้ใครยิ่งว่าเราติ่งต่อสู้นบีเรียกร้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮกี่ปี
ตากล้อง13ปีหยุดไหมหยุดไหม13ปีไม่หยุดฉะนั้นเราก็จะทำต่อไปกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซอมัดอ้าวได้แล้วเย็นเวลาตื่นมาละหมาดซุบฮ์เอาต่ออีกกุลฮุวัลลอฮ์เดี๋ยวมันติดเดี๋ยวมันติดเดี๋ยวมันติดเวลาเราได้อันนี้แล้วเมื่อกี้ใครจำได้ผมอ่านดูอาอะไรส่งคนไปนอก100บาทไหนดูกระเป๋าตังค์ก่อนให้รางวัล100บาทตังค์บรรยายไหนว่า100บาทตังค์บรรยายเงินฮาลาลไอ้นี่ไม่ใช่ส่งคนไปนอกส่งคนไปนอกบังหวังฉันจะไปอุมรอห์แล้วนะมีอะไรขอมาอัพนะขอมาอัพก็เรียบร้อยเดินทางดีๆนะอย่างเงี้ยพักมั่งพักมั่งเอาอะไรบังยีมุสตาฟาเพิ่งจะรู้งานนี้เอาโทรศัพท์มาอัดเลยเอาโทรศัพท์มาอัดเลยเดี๋ยวผมจะอ่านให้อีกครั้งนึงแม่พักๆมั่งไอเรื่องชาวบ้านเอาละโว้ยตีกันละโว้ยเวลาใครไปกินหน่อยแหมทำรวยไปกินเนื้อย่างเกาหลีกินบิงซูอีหานี่ยังไม่ใช้กูเลยเราจะอยู่เป็นแบบนั้นนี่เอาเรื่องแบบนี้บ้างอ้าวเดี๋ยวผมจะอ่านนำอีกตกลงมีใครเอาไม่พันไม่เอาละร้อยนึงนะเอาพันหนึ่งพันหนึ่งโอ้ยซองไม่ได้สิบางประเด็ดหมดเลยเดี๋ยวมีตังค่ารถไม่มีใครเอาด้วยเลยอาจารย์อามัลีอามไม่เอานะยกเว้นครูกุรอานคนดีอัลลอฮ์รัก100บาทเงินบรรยายไม่ใช่จะได้ง่ายๆนะดูอาใครพร้อมดูอาเวลาเขามาลาบังยีมุตฟาลาไปทำร้อนนะเดินทางปลอดภัยเว้ยฝากสลามถึงนบีอีกตามีฝากสลามถึงนบีเดี๋ยวไปบอกกันงามแหละไม่มีนะฝากสลามถึงนบีให้ซอลาวาตไม่มีสลามสลามต้องไปด้วยตัวเองอ้าวตกลงไม่เอานะจะวางเก็บแล้วนะฮะยอม ผมก็ดูด้วยไหนยังยากเลยยังยากพอรู้ผมเนี่ยยังไม่เคยอ่านหรอกนะครับอ้าวเตรียมตัวนะครับเวลาใครมาลาเลิกอาซานนะแล้วไปยืนอยู่ข้างหน้าบันไดแล้วก็รอเขาสลลอว่าแล้วว่ามันพักๆมั่งอาจารย์ละอ่านไม่ได้เหรอผมจะรู้เหรอรู้อย่างเดียวว่านบีไม่ทำอ้าวอ่านตามนะครับอัสตาดิอุลลอฮะดีนะกะวะอามานะตะกะวะควาตีมาอามาลิกะอีกหนึ่งรอบอัสตาดิอุลลอฮะดีนะกะวะอามานะตะกะวะควาตีมาอามาลิกะนี่ต่อไปใครลาเราหลานเราจิเราเต้เราผัวเราบังจะไปทำฮัจญ์นะฉันขอดุอาให้บังนะให้บังเดินทางปลอดภัยไม่จำเป็นต้องจำหยิบกระดาษขึ้นมาสิเนี่ยกระดาษอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็เขียนดุอาแล้วก็เอาไปเคลือบอันนี้ดูอาขอให้คนเดินทางเก็บไว้ในกระเป๋าเวลาใครมาเดี๋ยวก่อนอ่านดูอาให้เขาเอ้าวันนี้เจ้าเบาไปกินบุญบ้านเจ้าสาวเจ้าเบามาสลามแหมหล่อจังนะเจ้าสาวก็สวยเวลาผ่านไปแหมเจ้าเบาแม่นเตี้ยเตี้ยเห็นมีไหมมีไหมบังมุสตาฟาตอนอยู่อัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์น่ารักและเจ้าเบานะจิ้มลิ้มเวลาเดินผ่านไปอัลลอฮ์เจ้าเบาเตี้ยจังวะได้บาปยังได้บาปยังกินข้าวเขาไม่พอได้บาปอีกเราก็ควักดูอามาเวลาเจ้าสาวเจ้าเบามาไม่ใช่ถามขอของชำร่วยหน่อยอีกคนนึงยังไม่ได้ของชำร่วย
มึงนี่มึงเรียกหน่อยมึงเรียกหน่อยกูยังไม่ได้นี่ผมเห็นมีเพื่อนไป 3-4 คนพวกผู้หญิงผมก็ยืนดูไอ้คนนี้เขาก็แจกไอ้คนนี้แจกรับไม่ทันเขาก็ไปตรงอื่นมึงสะกิดหน่อยสิกูยังเลยกูยังเลยเนี่ยเห็นมาเอาไอ้นั่นก็สะกิดมานึกว่าจะได้นึกว่าจะได้อะไรนะได้สบู่เปล่าไม้ตะเกียบนี่ๆๆไอ้เจ้าเบาที่ซื้อตะเกียบคู่คู่นะเช็คดูนะอากีดะห์ผิดหรือเปล่าไปซื้อตะเกียบคู่อะไรอ่ะก็คิดว่าเวลาแจกตะเกียบคู่กันเราจะได้อยู่คู่กันนี่อากีดะห์ผิดเนี่ยถ้าใครมีลูกสาวนะไปซื้อตะเกียบมาแจกนะเอามาทำอะไรมันเอากินก๋วยเตี๋ยวเราอยู่ในตู้อยู่นั่นแหละเพราะตอนนี้กินก๋วยเตี๋ยวนุ่มเนื้อย่างที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่ร้านไปซื้อไม้ตะเกียบมาพี่น้องลองดูลูกเอาให้ดีนะเวลาของชำร่วยนะเอาอะไรเป็นอากีดะห์ที่ผิดหรือเปล่ามีตะเกียบนี่แจกสบู่ผมแนะนำเลยแจกสบู่แจกสบู่นะเขาได้อาบน้ำได้เขาได้ประโยชน์นี่แจกอะไรตัวอะไรไม่รู้ตอนนี้เต็มตู้แล้วมีประโยชน์อะไรเนี่ยหมดเงินตั้งหลายพันเป็นหมื่นซื้อของชำร่วยของแบบนี้รอนี่ซื้อสบู่นี่แจกไม่ต้องอุ้ยสบู่รุ่นปามะเชยนั่นปามะเรานกแก้วของเราอิมพีเรียลเลเทอร์เอาให้มันดูดีหน่อยสิอัลลอฮ์พี่น้องเห็นป่ะถ้าอยากจะให้ดูดีเคยไปโรงแรมไหมเห็นไหมที่โรงแรมที่ห้องอาบน้ำเขาจะมีแฟซ่าอยู่ขวดหนึ่งมีสบู่อยู่ขวดหนึ่งไปซื้อมาแล้วกรอกเองก็ได้ถูกดีและสวยด้วยเห็นไหมซื้อขวดสวยๆอ่ะแล้วก็กรอกแฟซ่าหน่อยนึงกรอกสบู่หน่อยนึงเป็นน้ำอัลลอฮ์และถูกและแจกไม่เอาไม้ตาเกียบเนี่ยเนี่ยอากีดะห์ผิดอันตรายด้วยนะครับเวลาเราพูดถึงตรงนั้นเวลาเราไปเจอคู่บ่าวสาวนบีขอดุอาอย่างไงใครว่าได้ใครว่าได้ไอ้อย่างนี้ไม่ให้ตังค์นะพอดูแล้วมันเยอะอันนี้อันใหม่อันเมื่อกี้นี่ขอดุอาให้คนเดินทางผมรู้แล้วว่าไม่ได้ยังไงกล้าเสี่ยงอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมอัลลอฮ์อันนี้ไปฮัทมาแล้วนี่ไปฮัทมาแล้วฉะนั้นให้เราได้รู้เลยนะครับขอดูอายคู่บ่าวสาวเวลาเขามาหาเราเราน่ะ70แล้วดุอาให้ลูกหลานสิบารอกัลลอฮุละกะวะบารอกะอะลัยกะแค่นี้ว่าได้ไหม2ประโยคกลับไปบุญแต่งงานได้อะไรได้บาปกลับบ้านมึงดูเจ้าสาวดิกะเจ้าเบาดิคู่เนี่ยเตี้ยเหมือนไก่แจ้เลยเว้ยแม่เดินกันดุ๊ก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 ขำเขาอีกขำเขาอีกแม่เวลาเขามาอัลลอฮ์มอแล้วมอแล้วมอแล้วอย่างนี้เวลาว่าเขาไอ้คนฟังเจ้าสาวชื่ออะไรชื่อมากลับไปบ้านมึงไปกินบุญบ้านใครมาวะบ้านไอ้มาม้าไหนไอ้มาเตี้ยไงแต่งกับใครกับไอ้ล้อน่ะล้อไหนไอ้ล้อแค่ไงบาปไหมบังมุสตาฟาเนี่ยนบีถึงบอกนบีบอกไงว่ามันซันนาฟิลอิสลามิซุนนะตันไซยิอะตันฟาอุมิลาบิฮาบะดะฮูกูติบะอะลัยฮิมิสลุวิสริมันอามิลาบิฮาวะลายังกุซุมินเอาซาริฮิมชัยอุนใครที่ตั้งฉายาคนลูกเราไม่รู้จักเลย อะไรนะมาไหนมาเตี้ยลูกเราเพิ่งมาได้ยินจากปากเราเวลาลูกเราเอาของไปจะเอาของไปให้มาเอาของไปให้บ้านใครบ้านไอ้มาเตี้ยนะมึงเอาเนี่ยวันรอมฎอนมัตบะไปให้มันหน่อยมาซื้อมาฝากมันเวลาลูกเรียกต่อไปเวลามีหลานลูกก็บอกกับหลานอีกว่าลูกของลูกของมันอีกเนี่ยไปบ้านโตมาน่ะโตมาไหนมาล่ะมาโตมาเตี้ยนะบ้านโตมาเตี้ยมีตั้งหลายคนก็บ้านนี้อะไรนี่มาเตี้ยโตมาเตี้ยลูกชะล็อกแค่ไงบาปไหมบาปไหมบาปมุสฟายันตาย
คนโบราณไม่มีเจตนาไม่มีบาปไม่เจตนาไม่มีบาปแต่เปลี่ยนหรือยังเปลี่ยนไหมไอ้ตายไปแล้วมันเอาอยู่พวกที่อยู่เนี่ยเลิกไหมล่ะนั่นแหละเห็นมาหม้อเรานะเรียกไอ้นี่มาไอ้เพื่อนกันเรียกไอ้มาแค่กายล้อไอ้มาเตี้ยล้อแค่เรารุ่นลูกหม้อเราตายไปแล้วเราก็เรียกนี่นี่นี่มาแค่อะไรบังล้อไอ้นี่มาเตี้ยบังล้อแค่เวลาเราตายไปลูกเราเรียกปู่มาแค่ฉันล้อติรุ่นต่อรุ่นบาปไหมบาปแล้วนบีบอกไงวะลายังกูซูมินเอาซาริฮิมชัยอุนบาปขนาดไหนไอ้ใครสารต่อบังมุสตอฟารับลูกบังมุสตอฟาเรียกนิมาว่าโตมาเตียบังมุสตอฟารับด้วยนอนในกูโบเปรี้ยงตีฉันทำไมมาเลยกะนอนนอนลูกมึงเอาอีกแล้วเดี๋ยวลูกมึงอีกเดี๋ยวลูกมึงอีกเดี๋ยวลูกมึงมากระโดนแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เรียกว่าฮักกุนอาดัมไม่รอดทิ้งละหมาดตะบัดตัวรอดเราเคยขาดละหมาดมา20ปีวันนี้ตะบัดตัวอัลลอฮ์ยกนินทาคนมา20ปีถ้าไม่ไปขออัลลอฮ์ไม่ยกทำไงอะบังมุสตอฟานิกเนมทำไมไม่ตั้งนิกเนมแบบนี้ล่ะฟาไหนฟาหล่อด้าไหนด้าสวยไม่มีอ่ะต้องเอาให้หนักต้องเอาให้หนักอ่ะอันนี้ก็ฝากกับพี่น้องนะครับว่าชีวิตคนเราเนี่ยเดินตามที่นบีบอกเดินตามที่นบีบอกนบีบอกแบบนี้ทำแบบนี้อย่าเกินอ้าวอีกเที่ยวหนึ่งต่อไปนี้เวลาใครมาลาอ้าวอัสตาดีอุลลอฮ์ดีนะกะวะอามานะตะกะวะคอวาตีมาอามาลิกะอันนี้ดูอาส่งคนเดินทางเอามาจากไหนนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เอามาจากนบีลอนบีหวังนบีฮิมนะครับเอามาจากนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันหมดอ้าวดุอาขอให้คู่บ่าวสาวอีกหนึ่งต้นบารอกัลลอฮุลากะวะบารอกะอะลัยกะว่าจะมาอาบายนักุมาฟีคอยเรนเริ่มยาวไปไม่รอดอ้าวแล้วคราวนี้ไปเวลาไปบุญแต่งงานนะไปอ่านด้วยไม่ใช่อัลโลน่ารักจังเลยคู่บ่าวสาวดออดออดออ้าวบารอกัลลอฮุลากะวะบารอกะอะลัยกะว่าจะมาใบนักุมาฟีคอยเรนว่าได้ไหมได้ไหมฮัจญะได้ไหมได้นะเอาอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เอาแค่นี้นะครับผมขอดุอานะเราจะเดินตามแบบอย่างนบีจะไม่ขอเติมและไม่ใช่ขอเพิ่มแบบเติมก๋วยเตี๋ยวนะครับศาสนานบีที่นบีมาเป็นแบบนี้เราก็เดินแล้วก็ค่อยๆเรียนไปนะครับค่อยๆเรียนไปอย่าเติมนะก๋วยเตี๋ยวนะครับอยากจะเติมเปรี้ยวเติมเค็มได้เลยแต่ศาสนาอย่าเติมตามอย่าเติมเหมือนที่อิบนุมัสอูดบอกว่าซุนนะนบีอิตตาบิอูเดินตามวะลาตับตะดิอูอย่าเติมฟากอตกูฟีตุ้มมันพอแล้วแค่นี้เองอ่ะวันนี้ถ้าผมพูดอะไรแรงไปแล้วก็ทำให้ไม่สบายอกไม่สบายใจอะไรนะขอมาอัฟนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่ามาจานยกชื่อมาฉันพอดีเลยชื่อมาแล้วฉันก็เตี้ยด้วยสงสัยว่าฉันมึงเปล่านะมาสมมุติแล้วก็บังอะไรบังล้อด้วยบังล้อเตี้ยมีเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่ประดากุ้ยนี่มึงว่ากุ้ยเตี้ยเดี๋ยวกูจะกระทืบมึงตรงรถนั่นแหละนะครับ
ก็ขอมาอัพนะครับวันนี้ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์